ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอฮั่วหยวนเป็นชายชราผมขาวใบหน้าเหี่ยวย่นสวมชุดสีขาวยาวในแบบจีนเมื่อมันได้ฟังคำกล่าวของผู้อาวุโสเขาไทหยวนสีหน้าของมันแปรเปลี่ยนใหญ่หลวงพลังที่น่าสะพรึงกลัวแผ่พุ่งทั่วร่างชุดขาวกระพือพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงดวงตาแดงฉานปราณสังหารเข้มข้นปกคลุมจับตัวมันมาฆ่าจะทรมานมันหมื่นปีเสียงคำรามของหั่วหยวนราวกับสัตว์ป่าที่บ้าคลั่งเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปซิงต้องลงมือนางคาดไม่ถึงว่าหั่วหยวนจะปรากฏตัวขึ้นมาที่สำคัญพลังของมันก็เพิ่มพูนขึ้นมากข้ารับมือเองเจ้ารีบหนีเร็วเข้าไปซิงกล่าวกับเฉินเซียงด้วยสัมผัสเทพก่อนจะทยานเข้าหาชายชราทั้งสองที่กำลังไล่ตามเฉินเซียงนางซัดฝ่ามือที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งดวงดาวพร้อมกับปราณสังหารที่เย็นเสียดกระดูกเข้าใส่ร่างของพวกมันจนทำให้พวกมันกระอักโลหิตเจ้ามันคนของหุบเขาสื่อหลานคาดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดสังหารหลานชายของข้าข้าจะฝังเจ้าไปพร้อมกับมันดวงตาของหั่วหยวนแดงฉานมันคำรามก่อนเข้าประชิดไปซิงพร้อมกับชกหมัดที่ทรงพลังราวกับกระชากมิติเข้าใส่นางไปซิงไม่สามารถหลบหมัดของมันได้พ้นร่างของนางถูกตรึงด้วยพลังของอีกฝ่ายเมื่อนางก้มนางมองร่างของนางนางเห็นแสงสีแดงที่ขดพันรอบตัวแต่ขณะที่หมัดกำลังจะกระทบร่างของนางจู่ๆกลับถูกแสงสีขาวห่อหุ้มทั่วร่างก่อนที่นางจะปรากฏตัวขึ้นยังสถานที่อีกแห่งหั่วหยวนตกตะลึงหมัดของมันปะทะเข้ากับก้อนหินขนาดยักษ์ย้ายและบดทำลายมันจนกลายเป็นผุยผงเฉินเซียงรู้สึกปวดหัวราวกับสมองกำลังจะระเบิดเมื่อครู่เขาใช้เคลื่อนร่างย้ายเงาสลับตำแหน่งของไปซิงและก้อนหินทำให้เฉินเซียงเผาผลาญพลังเทพมากเกินไปเฉินเซียงนำร่างของนางออกมาอย่างยากลำบากเพราะทั่วร่างของนางปกคลุมด้วยพลังมหาศาลแต่สุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จจับเด็กนั่นมาให้ได้อย่าได้พลั้งมือสังหารมันข้าไม่อยากให้มันตายง่ายจนเกินไปหั่วหยวนทยานเข้าใส่ไปซิงชายชราทั้งสองที่ได้รับบาดเจ็บเร่งทยานเข้าใส่เฉินเซียงในทันทีพวกมันได้รับบาดเจ็บหนักหากให้จัดการกับไปซิงจะตึงมือจนเกินไปดังนั้นการจัดการกับเฉินเซียงจึงง่ายกว่าพวกมันรู้ว่าเฉินเซียงไม่ทรงพลังเพราะหากไม่เป็นอย่างนั้นจริงเมื่อครู่เฉินเซียงคงไม่หนีพวกมันยามนี้พลังที่ไปซิงใช้ไปกับการอัญเชิญดวงดาวขนาดเล็กยังไม่ฟื้นฟูทำให้นางไม่มีตอบโต้หั่วหยวนเฉินเซียงกล่าวโทษตนเองว่าดึงนางมาพัวพันกับปัญหาเขาไม่อยากให้นางได้รับบาดเจ็บจึงกล่าวกับหลงเสวียอีขอข้ายืมพลังเทพเจ้าทีเฉินเซียงใช้ก้าวข้ามพิพหลบานจู่โจมของสองผู้อาวุโสเขาไทหยวนเพื่อรอพลังเทพของหลงเสวียอีเมื่อเฉินเซียงได้พลังของนางมาเขาก็ใช้เคลื่อนร่างย้ายเงาเพื่อนำร่างของไปซิงหลบการจู่โจมของหั่วหยวนอีกครั้งพี่ไปซิงข้าขอโทษที่ทำให้ท่านตกอยู่ในอันตรายเฉินเซียงจับมือของไปซิงไว้เพื่อเตรียมพานางข้ามมิติหนีไม่เป็นไรนางไม่ได้ตำหนิเฉินเซียงเฉินเซียงคือสหายเมื่อเห็นสหายยากลำบากนางย่อมต้องช่วยแต่เมื่อหั่วหยวนเห็นเฉินเซียงกำลังจะหนีจู่ๆมันกลับคำรามลั่นทิวทัศน์รอบข้างแปรเปลี่ยนมืดครึ้มสายฟ้าผ่าลงเป็นสายเฉินเซียงพบว่าตนไม่สามารถข้ามมิติได้เพราะถูกพลังของหั่วหยวนสกัดกั้นไว้เจ้าหนีข้าไม่พ้นหรอกน้ำเสียงของหั่วหยวนฟังดูน่าสะพรึ่งกลัวกาผมยาวของมันพลิ้วสวัยไปตามแรงลมพ้องกับฉากที่สายฟ้าแลบลั่นรอบทิศทำให้รูปลักษณ์ของมันทวีความน่าสะพรึงกลัวมากขึ้นพลังของหั่วหยวนช่างน่าสะพรึงกลัวเฉินเซียงเดาว่าระดับพลังของมันคงใกล้เคียงเจ้าปีศาจที่เขาเคยพบในนรกแห่งสายฟ้าสวรรค์เฉินเซียงหวังจะใช้เหรียญเพลิงปั่นป่วนแต่เขาทราบมาจากหลินซี่หยีว่าเขาไทหยวนมีวิธีป้องกันการจู่โจมจากเหรียญเพลิงปั่นป่วนดังนั้นเขาจึงตัดสินใจไม่ใช้หั่วหยวนก้าวเข้าหาเฉินเซียงและไปซิงอย่างช้าๆขณะที่เฉินเซียงกับนางถูกแสงบังอย่างสะกดการเคลื่อนไหวเอาไว้ฮ่าฮ่าฮ่าหั่วหยวนหัวเราะอย่างบ้าคลั่งข้าจะสังหารสตรีก่อนข้าอยากเห็นสีหน้าที่เจ็บปวดของเจ้าไปซิงขบฟันอย่างไร้หนทางหั่วหยวนทรงพลังเกินไปอีกอย่างนางยังสูญเสียพลังไปมากทำให้ไม่อาจต่อต้านมันได้หั่วหยวนจ้องมองใบหน้าทิ้งดังงามของไปซิงก่อนยิ้มอย่างมีเลสไนข้าจะทำลายใบหน้าของเจ้าก่อนหั่วหยวนชกหมัดที่รุนแรงเข้าใส่ใบหน้าของนางแต่ในจังหวะที่มันกำลังออกกระบวนท่าเฉินเซียงก็ใช้เคลื่อนร่างย้ายเงาเปลี่ยนตำแหน่งของนางกับเขาทันทีที่เปลี่ยนตำแหน่งกับนางเฉินเซียงเร่งสวมกรอบเทพเต่าทมินในทันทีเมื่อหมัดเคลื่อนเข้ากระทบที่ใบหน้าของเขากรอบเทพก็เปล่งพลังที่น่าเกรงขามเข้าต้านหมัดของหั่วหยวนเอาไว้
เฉินเซียงถูกหมัดชกจนร่างปลิวแต่ไปซิงได้เร่งคว้าร่างของเฉินเซียงเอาไว้จนทำให้ทั้งสองปลิวออกไปพร้อมกันมือของหัวหยวนสั่นเทาด้วยพลังสะท้อนที่รุนแรงสีหน้าของมันเผยอาการแตกตื่นเพียงแต่ดวงตากลับแสดงออกว่ามันบ้าคลั่งยิ่งกว่าเก่าชายชราของเขาไทหยวนทั้งสองไม่กล้าก้าวก่ายเพราะยามที่ฮั่นหยวนคลั่งไม่ใช่สิ่งที่พวกมันจะรับมือได้คาดไม่ถึงว่าหัวหยวนจะรู้จักเกราะเทพเต่าทมินเฉินเซียงประหลาดใจเพราะผู้ที่รู้จักอาวุธของสัตว์เทพทั้งสี่นั้นมีไม่มากนักเฉินเซียงได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะหมัดเมื่อครู่เขารู้สึกราวกับร่างของตนเกือบจะสลายกลายเป็นควันและยามนี้พลังของหัวหยวนยังคงค้างอยู่ภายในร่างของเขาเจ้าเป็นยังไงบ้าไปซิงเร่งช่วยประคองเฉินเซียงนางเองก็เป็นผู้ที่ประหลาดใจกับเกราะที่ทรงพลังของเฉินเซียงเช่นกันข้ายังไม่ตายเฉินเซียงกระอักโลหิตคำโตเขาจับมือของนางไว้แน่นเพื่อเตรียมจะส่งร่างของนางออกไปยังที่ห่างไกลด้วยพลังทั้งหมดที่เหลือพวกเจ้าไปฆ่านางหัวหยวนลืมเลือนเรื่องที่หลานชายของมันตายยามนี้ความคิดของมันมีเพียงเกราะเทพเต่าทมิน1ใน4อาวุธเทพที่ทรงพลังเท่านั้นชายชราทั้งสองชักกระบี่ยาวออกมาก็เร่งทยานเข้าใส่ไปซิงอย่างรวดเร็วหัวหยวนก็ร่วมด้วยมันคิดว่าหาก3คนร่วมมือจะสามารถเอาชัยอีกฝ่ายได้ง่ายขึ้นแต่ขณะที่เฉินเซียงกำลังจะใช้ทักษะรับส่งร่างของไปซิงออกไปจู่ๆรัศมีที่คุ้นเคยก็ปรากฏเทพยักษ์ขาวมาแล้วพลังของหัวหยวนที่สะกดพลังมิตรรอบข้างเอาไว้ถูกทำลายพร้อมปรากฏลำแสงสีดำสามสายพุ่งเข้าใส่พวกมันเจ้าเป็นใครหัวหยวนตะโกนขึ้นอย่างแตกตื่นมันเบี่ยงตัวหลบแสงสีดำได้อย่างวุ่นวิดแต่ชายชราอีกสองคนตอบสนองไม่ทันร่างของพวกมันถูกลำแสงสีดำทะลวงก่อนจะกลายสภาพเป็นหมอกสีดำกฎแห่งความมืดใบหน้าหัวหยวนซีดขาวไร้โลหิตมันร่นถอยไปหลายก้าวพร้อมกับเงาสีดำที่ปรากฏขึ้นเบื้องหน้าเฉินเซียงและไปซิงได้แปลสภาพเป็นชายวัยกลางคอนอผู้หนึ่งเฉินเซียงถอดกรอเทพตาทมินก่อนกระอักโลหิตอยู่หลายครั้งจากนั้นยิ้มพลางกล่าวผู้อาวุโสในที่สุดท่านก็มาพวกข้าเกือบไม่รอดแล้วนะเด็กน้อยแค่เจ้าก่อเรื่องยังไม่พอนี่ถึงกับลากสาวน้อยมาพัวพันเทพพยัคฆ์ขาวแค่นเสียงพยัคฆ์ขาวน้อยแห่งดวงดาวที่เขาได้พบตรงหน้าทำให้เขามีความสุขอย่างมากที่สำคัญเขายังมองออกว่าไปซิงไม่ได้เป็นพยัคฆ์ขาวแห่งดวงดาวธรรมดาธรรมดาเทพพยัคฆ์ขาวได้ออกสำรวจไปทั่วโลกมาสัตว์ดิสัตว์และได้ทราบว่าเฉินเซียงก่อเรื่องราวใหญ่โตไว้มากมายแต่คราวนี้ถึงกับเอาไปซิงมาเกี่ยวข้องด้วยโชคดีที่เขายังมาทันไม่งั้นตระกูลพยัคฆ์ขาวแห่งดวงดาวคงได้สาบสูญเจ้าเป็นใครนี่เป็นเรื่องของเขาไทหยวนรีบๆสายหัวไปได้แล้วหัวหยวนกล่าวเทพพยัคฆ์ขาวโกรธเคืองพยัคฆ์ขาวแห่งดวงดาวน้อยของเขาเกือบจะถูกสังหารที่สำคัญคนที่เกือบสังหารนางยังกล้าไล่เขาไปอีกไม่ได้ยินหรือไงนี่เป็นเรื่องของเขาไทหยวนหากเจ้าไม่อยากมีปัญหาก็รีบๆสายหัวไปได้แล้วหัวหยวนรู้ดีว่าชายวัยกลางคนที่อยู่เบื้องหน้าทรงพลังแต่มันคิดว่าอีกฝ่ายอยู่ในระดับเดียวกับมันหากต่อสู้กันจริงมันมั่นใจว่าจะเอาชนะเทพพยัคฆ์ขาวได้เทพพยัคฆ์ขาวขมวดคิ้วพลางกล่าวถามเฉินเซียงเจ้ามีเรื่องอะไรกับเขาไทหยวนข้าเคยได้ยินแค่ว่าเจ้ามีเรื่องกับเขาปันป่วนแปรแรกเริ่มเฉินเซียงกล่าวเขาไทหยวนคือหนึ่งในขุมกำลังของเขาปันป่วนแรกเริ่มที่ต้องการเข้ายึดครองเขาปันป่วนแรกเริ่มทั้งหมดหลานชายของมันและชายชราสองคนเมื่อครู่ลอบสังหารข้าแต่เมื่อพวกมันจัดการข้าไม่ได้ตาเท่านี้ก็เลยโผล่มาช่วยเฉินเซียงหันมองไปซิงแล้วกล่าวต่อข้าไม่ได้ยั่วยุพวกมันก่อนแต่เป็นพวกมันที่หาเรื่องส่วนเรื่องอะไรที่พวกมันขัดแย้งกับข้าท่านไม่จำเป็นต้องรู้ในเมื่อกล้าสังหารหลานชายของข้าการที่ข้าสังหารเจ้าย่อมถือเป็นเรื่องชอบธรรมหัวหยวนตะโกนลั่นหลานของเจ้าตั้งใจสังหารข้าก่อนการที่ข้าสังหารมันย่อมถือเป็นเรื่องชอบธรรมเช่นกันเฉินเซียงด่าทอเจ้าเองก็ต้องการช่วงชิงกรอเทพเต่าทมินของข้าบางทีเรื่องนี้อาจบดบังจนทำให้เจ้าลืมเรื่องหลานชายไปแล้วหัวหยวนโกรธแค้นมันซัดฝ่ามือที่ทรงพลังเข้าใส่เฉินเซียงและไปซิงเทพพยัคฆ์ขาวสะบัดมือส่งแสงสีดำเข้าขวางกั้นทำให้การจู่โจมของอีกฝ่ายสลายไปกฎแห่งความมืดช่างน่าสะพรึงกลัวแต่นั่นก็ทำให้หัวหยวนโกรธที่มีผู้กล้ายั่วยุมันข้าขอถามเจ้าแค่คำถามเดียวเจ้าจะสังหารพวกเขาใช่ไหมเทพพยัคฆ์ขาวกล่าวถามไปซิงจ้องมองแผ่นหลังของเทพพยัคฆ์ขาวแม้นางไม่รู้จักบุรุษผู้นี้แต่นางกลับสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่อบอุ่นและน่าเกรงขามนางแอบหวาดกลัวบุรุษที่อยู่ตรงหน้าแต่เมื่อหันมองเฉินเซียงนางกลับเห็นท่าทีผ่อนคลายไร้ซึ่งความหวาดกลัวข้าจะฆ่าพวกมัน
แต่ดูเหมือนต้องฆ่าเจ้าก่อนฮั่นหยวนกำมัดแน่นแต่จู่ๆกลับได้ยินเสียงหัวเราะของเทพยักษ์ขาวปราณสังหารที่น่าสะพรึงกลัวประตูจนทำให้เขาดูราวกับเป็นเทพสังหารที่แท้จริงตั้งแต่ได้กฎแห่งความมืดมาเขาสามารถใช้มันเพื่อปกปิดตัวตนได้ในที่สุดห้วยหยวนก็ไม่อาจอดกลั้นได้อีกทั่วร่างของมันเปล่งแสงสีเงินเจิดจ้าพร้อมทะยานเข้าใส่เทพยักษ์ขาวอย่างดุดันราวกับลูกธนูข้าก็จะฆ่าเจ้าเหมือนกันเทพยักษ์ขาววัดวงกลมตรงหน้าก่อนปรากฏปราณสีดำทมิฬทะลักออกมาจากภายในห้วยหยวนเร่งหยุดมือมันหวาดกลัวหลุมดำที่ปรากฏแต่ด้วยที่มันเคลื่อนที่เร็วจนเกินไปทำให้ไม่อาจหยุดได้ทันที่สำคัญหลุมดำยังรั้งร่างของมันไว้ทำให้มันไม่อาจหลบหนีห้วยหยวนแตกตื่นสุดขีดร่างของมันถูกตรึงไว้ด้วยหลุมดำก่อนจะถูกกระชากจนสลายกลายเป็นกลุ่มปราณสีดำทมิฬคาดไม่ถึงว่าเทพยักษ์ขาวสามารถผสานรวมกฎแห่งความมืดและปราณสังหารของเขาเข้าด้วยกันได้แม้การบรรลุระดับนี้จะไม่ทำให้พลังของเทพยักษ์เพิ่มพูนแต่มันกลับทำให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้นท่านเป็นใครใบหน้าที่งดงามของไปซิงเผยให้เห็นถึงความอายนางก้มลงและกล่าวถามเบาๆนางรู้เพียงคนผู้นี้เกี่ยวข้องกับนางที่สำคัญคนผู้นี้ยังทรงพลังถึงขนาดที่สังหารห้วยหยวนได้เฉินเซียงหัวเราะก่อนกล่าวกับไปซิงพี่ไปซิงผู้อาวุโสท่านนี้คือเทพยักษ์ขาวไปซิงอ้าปากค้างนางคิดว่านางได้ยินผิดไปแต่เมื่อหันมองเทพยักษ์ขาวอีกครั้งนางกลับพบกับรอยยิ้มที่อ่อนโยนและการพยักหน้าเพื่อยืนยันในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็มีตระกูลพยักษ์ขาวเช่นกันข้าเคยขอให้พวกเขาตามหาตัวเจ้าแต่แม้พวกเขาจะหาเจ้าพบข้ากลับไม่มีโอกาสได้มาพบเจ้าแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเจ้าสบายดีเทพยักษ์ขาวลูบหัวของนางไปซิงตื่นตระหนกเป็นอย่างมากนางตื่นเต้นจนพูดไม่ออกเพราะนางได้รู้ว่าโลกใบนี้ยังมีผู้ที่มีสายเลือดเดียวกันกับนางเทพยักษ์ขาวหันมองเฉินเซียงก่อนกล่าวถามเด็กน้อยเจ้าจงใจให้นางช่วยเพื่อล่อให้ข้ามาสังหารเจ้านั่นใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดการที่เจ้านั่นปรากฏตัวข้าเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันที่ข้าขอให้นางช่วยก็เพื่อให้ท่านกับนางได้พบกันเท่านั้นเฉินเซียงเร่งปฏิเสธไปซิงก็ช่วยแก้ต่างให้เฉินเซียงท่านผู้นำเฉินเซียงช่วยเหลือข้าไว้มากอย่าได้ตำหนิเขาเลยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกในความทรงจำของเจ้าทราบหรือเปล่าว่าบิดามารดาของเจ้าเดินทางไปที่ใดตระกูลพยัคฆ์ขาวแห่งดวงดาวหายสาบสูญไปนานข้าอยากจะรู้เรื่องราวของพวกเขามากเทพพยัคฆ์ขาวกล่าวถามมีพวกเขาเดินทางไปยังดินแดนแห่งดวงดาวในแดนสวรรค์ไปซิงยังไม่ทันได้กล่าวจบเทพยักษ์ขาวก็ได้พาตัวนางไปข้าจะสืบหาร่องรอยของตระกูลพยักษ์ขาวแห่งดวงดาวพร้อมกับนางส่วนตัวเจ้าห้ามก่อเรื่องเพราะหากเกิดอะไรขึ้นข้าอาจกลับมาช่วยเจ้าไม่ทันเสียงของเทพยักษ์ขาวดังสะท้อนอยู่ในความคิดของเฉินเซียงเฉินเซียงแค้นเสียงก่อนกล่าวคิดว่าข้าจะทำร้ายพี่ไปซิงหรือไงเห็นข้าเป็นคนยังไงกันแน่ก็เห็นเจ้าเป็นคนแบบนั้นแหละซูเหมยเหยาหัวเราะขบขันเมื่อราวทั้งหมดจบลงเฉินเซียงก็มุ่งหน้าไปยังหุบเขาสื่อหลานด้วยความเร็วสูงสุดแต่ด้วยที่เขารับหมัดของห้วยหยวนไปเต็มๆทำให้เขาเคลื่อนที่ได้ช้าลงมากณหุบเขาที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์ที่งดงามเฉินเซียงเร่งกินเม็ดยาเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของตนการจู่โจมของห้วยหยวนได้ทำให้ปราณปั่นป่วนแรกเริ่มค้างภายในร่างของเฉินเซียงเป็นจำนวนมากหากเฉินเซียงสะกดพลังเหล่านั้นได้เขาก็อาจจะดูดซับมันได้สาวน้อยตื่นแล้วซูเหมยเหยาตะโกนขึ้นรีบปลอบขวัญนางเร็วเข้าซูเหมยเหยาดูแลตรงฟังจริงเป็นอย่างดีทั้งยังช่วยนางเปลี่ยนเสื้อผ้าเฉินเซียงนำนางออกมาจากแหวนและกอดนางไว้ในอ้อมอกเมื่อนางลืมตาขึ้นมานางก็พบรอยยิ้มบนใบหน้าของเฉินเซียงทันทีที่นางเห็นหน้าเฉินเซียงดวงตาของนางก็พร่ามัวไปได้หยาดน้ำตาทันทีในชีวิตของนางไม่ค่อยได้ติดต่อกับผู้ใดมากนักผู้ที่นางพบผ่านส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นคนชั่วร้ายแม้นางจะมองเฉินเซียงชั่วร้ายไม่ต่างกันแต่เขาก็ดีกับนางมากเฉินเซียงกอดร่างของนางไว้ในอ้อมอกอย่างแนบแน่นปล่อยให้นางได้ร้องให้ระบายความรู้สึกออกมาเฉินเซียงลูบหลังของนางอย่างอ่อนโยนพลางกล่าวปลอบจริงๆเรื่องราวเลวร้ายได้ผ่านไปหมดแล้วท่านพ่อบอกข้าว่าข้าต้องแข็งแกร่งขึ้นนางกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอื้นหยาดน้ำตาไหลรินลงบนหน้าที่งดงามของนางอย่างไม่อาจห้ามเฉินเซียงยิ้มพลางกล่าวข้ากับบิดของเจ้าเปรียบเหมือนสหายหากเจ้าไม่รังเกียจให้ข้าได้เป็นพี่ชายของเจ้าได้หรือเปล่าข้าจะดูแลเจ้าราวกับน้องสาวสายเลือดเดียวกัน
น้องสาวอีกแล้วแบบนี้มันเจตนาไม่บริสุทธิ์ชัดๆหลงเสวียอีแค่นเสียงพลางกล่าวอยู่ภายในแหวนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ